สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำบันทึกเที่ยวน้ำเจอร์นี่แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยววิดีโอนี้เสนอตอนเดินเที่ยวสะพานทาวเวอร์หรือทาวเวอร์บริดจ์เป็นตอนที่ต่อจากตอนที่แล้วเดินเที่ยวรอบหอคอยแห่งลอนดอนหรือ Tower of London ถ้ายังไม่ได้ดูติดตามได้ท้ายคลิปหรือกดดูในช่องนะคะแต่ตอนนี้มาเดินเที่ยวสะพาน Tower หรือ Tower Bridge กันก่อนค่ะสะพานทาวเวอร์หรือทาวเวอร์บริดจ์แปลว่าสะพานหอคอยเป็นสะพานแบบผสมผสานบาสคูกับสะพานแขวนในลอนดอนสร้างขึ้นระหว่างปี1886และ1894เพื่อข้ามแม่น้ำเทมสะพานตั้งอยู่ใกล้กับหอคอยลอนดอนและเป็นสัญลักษณ์ระดับโลกของเมืองลอนดอนจนทำให้ในบางครั้งอาจสับสนกับสะพานลอนดอนซึ่งอยู่ห่างไป800เมตรทางต้นน้ำสะพานทาวเวอร์เป็น1ใน5สะพานของลอนดอนที่ดูแลโดย Bridge House Estateองค์การภายใต้การดูแลขององค์การนครลอนดอนลักษณะเด่นของสะพานคือหอคอยสะพาน2หอในปลายศตวรรษที่19การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในตะวันออกของกรุงลอนดอนเพิ่มขึ้นนำไปสู่ความต้องการสำหรับข้ามแม่น้ำไม่สามารถสร้างสะพานแบบดั้งเดิมที่ระดับถนนได้เนื่องจากจะตัดการเดินเรือไปยังท่าเรือระหว่างสะพานลอนดอนและหอคอยแห่งลอนดอนการก่อสร้างเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2429และใช้เวลา8ปีโดยมีผู้รับเหมารายใหญ่5รายได้แก่เซอร์จอห์นแจ็กสันบารอนอาร์มสตรองวิลเลียมเว็บสเตอร์เซอร์เอสเอสบาเลตและเซอร์วิลเลียมอาร์โรแอลโคและจ้างคนงานก่อสร้าง432คน E.W. Crudwell เป็นวิศวกรประจำการก่อสร้างทาวเวอร์บริดจ์เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มิถุนายน1894โดยเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมฝากกดติดตามหมวกกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ฝากกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและช่วยแชร์วิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง